ไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬายังไงก็แล้วแต่มันพาให้เด็กอ่ะพ้นไปจะมุ่งได้เปิดโอกาสให้เด็กนะครับพบแม่ให้สมบูรณ์ให้มีกำลังช่วยกอช่วยกอแล้วนะอนาคตจะพักว่ามีอนาคตวันนี้เราพลาดไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราเอาใหม่แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอไม่ตำหนิซึ่งกันและกันแล้วก็ให้กำลังใจกันจริงๆแล้วอ่ะต้องขอบคุณอิหม่ามมากมากทวีวันหวังใช่ท่านอิหม่ามมัดเหมือนกันท่านเปิดโอกาสเปิดโอกาสให้เด็กพวกนี้เนี่ยถ้างั้นจะไม่มีโอกาสใช่เห็นไหมเด็กเราตัวไม่โตแต่มีเกเป็นไอดอลเพราะเด็กชุมชนจะเป็นอย่างนี้อย่างเด็กเนี้ยตัวใหญ่ตัวโตอย่างเด็กคนนี้ไปติดโพสต์ได้ทุนเรียนฟรีกับโพสต์ชื่ออาลีฟลองคุยดูดีครับชื่อทีมงานนะแล้วตอนนี้เล่นเชียร์ลีฟนะเล่นมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนี่ยเล่นที่นี่ประมาณขวบ5ขวบโอ้ตั้งแต่5ขวบนะมาฝึกที่นี่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะใช่ครับแล้วปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วแล้วไปสีเท้าเป็นไงโอ้ได้ๆคนนี้ติดโค้ชเลยเป็นฟุตบอลถ้วยอะไรถ้วยกอถ้วยกอแล้วนะถ้วยกออนาคตจะพาว่ามีอนาคตได้ครับและนักฟุตบอลคนไหนเป็นแบบอย่างชอบคนไหนเอ่ยเจอ๋อทุกคนไปที่เจหมดเลยนะเพราะว่าเจนี่เป็นไอดอลจริงๆนะสำหรับคนรุ่นใหม่โอเคขอบคุณมากครับขอให้ขยันขยันนะโชคดีครับเห็นไหมว่าเขาเมื่อมีพี่เป็นไอดอลพี่เก่งพี่ไปเล่นรายการดีๆได้แชมป์แข่งกับโรงเรียนที่เขาคัดโรงเรียนพละโรงเรียนกีฬาได้เข้าแชมป์บ้างแล้วพวกน้องๆเห็นไปเชียร์ก็ชอบก็พากันมาพวกนี้จะอยู่ในเกณฑ์7ปีไม่เกิน10ปีอันนี้คือชุดรุ่นเล็กรุ่นเล็กซ้อมเด็กคนนี้จะอยู่ประมาณ2ปีที่มาซ้อม2ปีต่อขึ้นมาเรื่อยๆปีนึงประมาณนี้ส่วนใหญ่อายุประมาณนี้เท่ากับเรียนอยู่ปออะไรกันป.1มั่งป.2ป.3มั่งประมาณนี้สวัสดีครับชื่อโค้ชมิ้นครับชื่อจริงนภกรพุทธสิมมาครับไม่แล้วคิดยังไงถึงมาสอนเด็กๆก็อยากเอาใจประสบการณ์ตัวเองชอบฟุตบอลอยู่แล้วอยากเอาประสบการณ์ตัวเองก็มาสอนเด็กๆนะครับแถวบ้านให้เขาสมัยก่อนไม่ค่อยได้มีโอกาสนะครับมีโอกาสอย่างรองเท้าฟุตบอลเสื้อผ้าเสื้อทีมชาติตัวนึงหาซื้อลำบากใช่ครับสมัยนี้มันง่ายมากครับแล้วเด็กก็จะเก่งเร็วนะครับแต่เราก็ประสบการณ์พัฒนาเด็กครับแล้วนี่เราต้องเรียนมาไหมแบบเป็นโค้ชต้องอบรมครับต้องผ่านกันเออในตามหลักสูตรอ่ะต้องมีครับต้องมีใบเซอร์ครับใบเซอร์ก็มีระดับอินโทรกาสรูทเดี๋ยวนี้เป็นกาสรูทแล้วก็มีซีไลเซนบีไลเซนเอไลเซนหรือโปรไลเซนโอ้นี่เท่ากับว่าเราฝึกมาเนี่ยตามแบบฉบับตามมาตรฐานเลยก็หรือว่ามันขึ้นอยู่กับเด็กๆด้วยก็ขึ้นอยู่กับเด็กๆด้วยสถานการณ์ด้วยจำนวนเด็กที่มาในวันนั้นด้วยเราบางทีเราออร์แกไนซ์ไว้จัดสนามไว้จะเตรียมไว้แล้วเราแผนไว้แล้วว่ามันจะสอนอะไรเบสิกเลี้ยงบอลส่งบอลรับบอลอะไรเงี้ยแล้วปกติเราทำงานก็ทำงานประจำก็เลิกเสร็จแล้วถึงจะมาที่นี่ทุกวันเลยทุกวันเลยครับทุกวันเลยอยู่ที่นี่ด้วยใจเอาใจชอบใจรักแล้วก็เป็นห่วงเด็กๆด้วยครับมีเด็กๆทิ้งเขาเราก็เป็นห่วงเขานะครับกลัวเขาแบบจะไม่ต่อเนื่องครับใช่แล้วเราเองก็เป็นมุสลิมถูกไหมก็ผมเป็นพุทธครับเป็นพุทธใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าที่เนี่ยเราไม่มีแบ่งแยกเลยว่าเป็นพุทธหรือมุสลิมเพราะสังคมไทยมันเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะเรื่องของกีฬาเรื่องของดนตรีเรื่องของอะไรเนี่ยเราพยายามจะบอกว่าเยาวชนอ่ะให้มาอยู่อย่างนี้นะครับคาดหวังไหมเวลาเราเป็นคนเงี้ยเราคาดหวังว่าเราต้องมีว่าเป้าเราอยากจะพาเด็กไปถึงจุดไหนก็จุดสูงสุดนะครับจุดสูงสุดเลยเรามองถ้าเราส่งเข้าไปถึงทีมชาติได้ไปได้เราจะส่งให้เต็มที่พัฒนาต่อเนื่องครับดันอยู่แล้วครับดันอยู่แล้วก็คนไหนมีแววคนไหนทัศนคติดีความคิดบวกนะครับคิดบวกคิดแต่เรื่องดีๆเช่นบางทีว่าวันนี้เราพลาดไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราเอาใหม่แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอแล้วก็ไม่ตำหนิซึ่งกันและกันไม่ตำหนิซึ่งกันและกันแล้วก็ให้กำลังใจกันให้กำลังใจให้กำลังใจเด็กใช่ที่สำคัญแต่ก็ต้องมีดุบ้างอะไรบ้างเพื่อให้เด็กเวลาเขาไปเจอฟุตบอลที่แข็งๆหรือสโมสรใหญ่เนี่ยแรงความกดดันสูง
ในเรื่องของการชนะความการซ้อมการแข่งขันกันเด็กๆจะต้องผ่านจุดนี้บททดสอบซึ่งเราก็ใส่จิตวิทยาเข้าไปด้วยตรงนี้สำคัญนะสำคัญมากถ้าจิตใจไม่ได้ใจเกมมันไม่ได้ใช่ครับอย่างเด็กเป็นภาษาประตูร้องไห้ถามว่าใจสู้ไหมสู้แค่นั้นเราก็ดีใจละสู้นะเออก็สู้ร้องไม่เป็นไรก็สู้ใช่ก็สู้ก็สู้เจ็บก็สู้ครับแพ้ก็สู้กันใหม่หมัดสรุปแล้วเรามีความสุขมีความสุขอยู่อย่างนี้ก็โอเคขอบคุณมากขอบคุณโค้ชที่ทำให้เด็กๆนะครับมาถึงบอกอยากเป็นทีมชาติเลยเป็นมาถึงท่ายูดีสวัสดีครับชื่อชื่อยูดีครับแล้วก็อายุเท่าไหร่อายุ9ขวบตอนนี้เล่นตำแหน่งอะไรตรงหน้ายิงประตูล่างได้ยังหลายลูกแล้วโอ้ยิงหลายลูกแล้วใช่ไหมแล้วชอบฟุตบอลเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงชอบแม่ต้องจะซ้อมเพราะแม่ให้ซ้อมบอลให้มีกำลังให้ออกกำลังเล่นฟุตบอลเราชอบด้วยเราชอบเล่นฟุตบอลด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ชอบนักบอลไทยอยากเป็นเหมือนใครโยชนาทิพย์แล้วเป็นได้ไหมเราเป็นได้ไหมได้แล้วก็ต่อไปเราจะไปฟุตบอลโลกเลยไหมครับแต่เราต้องขยันซ้อมถูกไหมครับสนุกไหมซ้อมบอลสนุกครับสนุกเลยนะชอบกีฬาโอเคขอบคุณมากแล้วก็สู้ๆนะครับเราต้องฝึกและต้องขยันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไอ้ผมเองไอ้พวกเราเองก็ชอบฟุตบอลมาแต่ไม่รู้นะการสนับสนุนจากผู้ปกครองข้างน้อยน้อยสมัยก่อนก็ไม่มีพอถึงวันนึงเนี่ยเราก็เลยอยากจะให้โอกาสกับเด็กๆนะครับตามที่เรามีกำลังนะครับเช่นเดียวกันดนตรีที่ผมเล่นก็เหมือนกันมันก็คือเนี่ยตอนที่เราเล่นในยุคนั้นน่ะมันแสนจะลำบากถูกแต่ยุคนี้มันทุกอย่างพร้อมหมดเพราะฉะนั้นเด็กเดี๋ยวนี้มันสะดวกกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬายังไงก็แล้วแต่มันพาให้เด็กอะพ้นไปยังมุ่งได้เปิดโอกาสให้เด็กนะครับเม็ดกล้าต้นกล้าเนี่ยแหละครับมันจะเจริญเติบโตได้ก็คือคนที่ดูแลคือผู้ใหญ่นะให้โอกาสเพราะเด็กจะชอบไม่เหมือนกันวิถีชีวิตพรสวรรค์ไม่เหมือนกันแต่เขาไม่รู้จะเดินทางไหนถ้าเรามีทางสักทางให้เขาเลือกเดินก่อนถ้าเขาเดินแล้วเขาชอบหรือเป็นความฝันของเขาจริงๆเหมือนแม่ซีเจเราเห็นไหมก็เคยเล่นแล้วก็โอ้โหกว่าจะได้พ่อปรากฏว่าเขาหึงฝันธีรธรธีรศิลป์เห็นไหมก็เป็นคนที่ผิดหวังก็เป็นไอดอลเป็นสำหรับเด็กถูกต้องแต่นี่เด็กๆตอนนี้ก็อยากจะเป็นอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนั้นซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยของไทยไปไม่ไกลไงไปไม่ไกลตอนนี้มันเห็นช่องทางแล้วแล้วก็โดยเฉพาะความเป็นอยู่ดีเลยถ้าเป็นนักฟุตบอลคุณติดทีมชาติแต่คุณติดสโมสรได้หมายถึงว่าฐานะทางครอบครัวก็จะดีขึ้นถูกคือที่ผมพูดถึงเจเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าเด็กในชุมชนเห็นไหมดินตัวจะไม่ใหญ่ตัวไม่โตใช่แต่อยากเล่นผิดกับเด็กในเมืองที่กินนมดีอยู่ดีตอนนี้ที่ป๋าพูดอย่างนี้ก็คือป๋าจะบอกกับเด็กๆเสมอว่าดูเมสซี่เจเป็นแบบอย่างเลยตัวเขาเตี้ยเขาไม่ได้ใหญ่ตัวแต่เขาขยันซ้อมแล้วเขาฟิตร่างกายเพราะนั้นเราเด็กชุมชนตัวเล็กๆก็ซ้อมให้มากๆขยันให้มากๆก็มีสิทธิ์ไปได้เหมือนกันนะฝันไม่ไกลไปให้ถึงโอเคนี่แหละครับวันนี้ก็ได้มาคุยกับป๋ามัดจริงๆรู้จักกันมาตั้งแต่เริ่มต้นหนุ่มๆยังเป็นวัยรุ่นกันอยู่เลยนะครับปี2524ใช่ยังน้อยฝากมัสยิดนะครับหลายๆมัสยิดที่มีโอกาสสร้างเด็กมีลานกีฬาสร้างไปเลยครับอย่างน้อยเขาไปอ่านหนังสือได้แข็งแรงอย่าปล่อยให้ลานนั้นร้างเก่านะโดยไม่มีการสนับสนุนให้เขาได้ออกกำลังกายดีกว่าจอดรถนะครับใช่เพราะฉะนั้นก็ฝากไปถึงภาครัฐด้วยใช่เพราะฉะนั้นนี่แหละครับมันก็เป็นเรื่องราวในสังคมเก็บเล็กเก็บน้อยตลอดนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดอย่างที่เราบอกแล้วครับว่าวิถีชุมชนต่างๆที่เราพาไปเนี่ยพี่น้องมุสลิมเนี่ยก็อยู่ในแผ่นดินไทยเหมือนกับพี่น้องทั่วๆไปนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตทั่วๆไปแต่ที่เราเน้นที่สุดอยากจะให้เรียนรู้ก็คือความเข้าใจคนจะได้เข้าใจมุสลิมมากขึ้นถึงมีผมถึงต้องมาทำรายการทำอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะให้มาเห็นวิถีชีวิตแล้วก็แง่คิดของคนมุสลิมที่อยู่ในไทยซึ่งเป็นคนไทยเหมือนกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะพัฒนาไปได้เราจะต้องเข้าใจกันเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นนี่แหละครับจุดประสงค์ของพวกเราเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างก็คืออยากให้สร้างความเข้าใจและมาร่วมมือกันครับเราไม่จำเป็นต้องแบ่งกันอะไรที่เป็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วเราช่วยกันทำได้ช่วยกันทำนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณป๋ามัดมากๆนะครับก็สลามอะไรกลุ่มครับสลามก็เพราะว่าไทยรัก
กันมองตาก็รู้ใจไทยรักกันไทยรักกันสื่อสารด้วยหัวใจแม้ต่างกันทางศาสนาไม่มีปัญหาเรารักกันได้ด้วยมีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงใหญ่ในแผ่นดินนี้คือแผ่นดินไทย